ายสายทานเปิดตัวลูกสาวคนเดียวน้องน้ำฝนเรียกได้ว่าไม่รู้ว่าเป็นเรื่องราวอะไรของตายสายทานนิยมการหลังจากที่เจ้าตัวเพิ่งออกมาประกาศข่าวช็อกว่าคุณแม่ไม่สบายระยะสุดท้ายและกำลังอยู่ในระยะไพร่กระจายและไม่ได้เจอกันมานานถึง2ปีเนื่องจากสถานการณ์ CV19 ที่แพร่อย่างหนักหนำซ้ำตนเองยังตรวจพบความผิดปกติอีก20ก้อนที่มีน้ำหนักรวมกันเกือบ5กิโลเรียกได้ว่าหนักหนามากจริงๆในเวลานี้กับสิ่งที่ต้องเจอแต่ในเรื่องราวร้ายๆก็ยังพอมีเรื่องราวดีๆให้ชื่นใจเมื่อทางด้านตายสายทานได้ออกมาเปิดตัวลูกสาวคนเดียวกลางรายการพร้อมกับเคลียร์ชัดทุกข้อสงสัยผ่านทางรายการคุยแซ่บโชว์โดยทางด้านต่ายสายทานได้พูดถึงเรื่องนี้ว่ามีลูกแล้วตอนนี้อายุ25ปีน้องน้ำฝนเป็นลูกสาวที่เลี้ยงมาตั้งแต่เด็กเป็นลูกสาวบุญธรรมน้องเป็นลูกของพี่เลี้ยงที่เลี้ยงต่ายมาตั้งแต่เด็กๆต่ายขอเลี้ยงเขาตั้งแต่เขาอยู่ในท้องจนเขารับปริญญาแม่เราก็เลี้ยงเขาต่อจนทุกวันนี้ลูกสาวก็มาดูแลคุณแม่ต่ายรับเลี้ยงน้องตั้งแต่เข้าวงการใหม่ๆอายุเราไม่ถึง20ปีตอนนั้นน้องเขาคุณแม่ยังอยู่คุณแม่น้องเขามาเสียตอนประมาณ3ขวบเราก็เลยรับปากแม่เขาว่าเราจะเลี้ยงน้องให้ดีที่สุดไม่ต้องห่วงสาเหตุที่ตัดสินใจรับน้องมาเลี้ยงตั้งแต่ตัวเองอายุแค่10 กว่าเพราะว่าด้วยความที่คุณแม่เขาไม่มีความพร้อมที่จะดูแลลูกเราก็เลยบอกว่าไม่เป็นไรเดี๋ยวเราดูแลเองเพราะว่าช่วงนั้นงานเรายังเยอะอยู่แล้วเราก็บอกน้องเขาตลอดว่าเขาคือลูกของเราเขาก็คิดว่าเราเป็นแม่จริงๆเขาเรียกเราว่าแม่เราเลี้ยงเขาแบบทำให้เขารู้สึกว่าเราเป็นแม่เขาจริงๆนะสุดท้ายพอเขาอายุได้ประมาณ 3-5 ขวบเขาก็รู้ความจริงมีรายการหนึ่งไปขอถ่ายก็ให้พี่ต่ายมีอะไรในใจที่อยากจะบอกลูกเราก็เลยบอกไปว่าแม่ต่ายไม่ได้คลอดหนูออกมานะหนูคือลูกบุญธรรมค่อยๆสุ่มซับให้เขาอธิบายปรากฏว่าทีมงานเขาซ่อนกล้องลูกก็ช็อกตอนนั้นเราก็วัยรุ่นมันยังไม่ถึงเวลาที่เราจะบอกเขาก็ได้แต่นะทุกวันนี้เราบอกเขาแล้วเราถามเขาว่าเข้าใจคำว่าลูกบุญธรรมไหมทุกวันนี้ก็ไม่ได้มีปัญหาอะไรรักเขาเหมือนลูกแท้ๆคนหนึ่งถึงแม้ว่าแม่ต่ายจะไม่ได้เอาเขามาแต่ก็รักและเลี้ยงเขาเหมือนลูกคนหนึ่งเคยถามเขาว่าน้อยใจไหมที่เป็นลูกบุญธรรมเพราะเรายังไม่ได้เซ็นแต่ทุกวันนี้ที่เราทำก็ทำแค่เพื่อแม่กับเขาเลี้ยงลูกดุมากแต่มีเหตุผลสอนเขาด้วยการกระทำทำให้เขาเห็นแต่ดูนะตอนนี้เขาก็เป็นคนดูแลคุณแม่ที่นู้นเรียนจบทำงานแล้วภูมิใจมากๆเปิดวาร์ฟสาวสวยแซ่บข้างกายเคลลี่กลับมาเป็นคนโสดอีกครั้งสำหรับนักแสดงหนุ่มสุดหล่อเคลลี่ธนภัทรหลังเลิกรากับอดีตภรรยาไปเมื่อต้นปีที่ผ่านมาแต่ก็ไม่รู้ว่าตอนนี้ใจกลับมาสดใสฟรุ้งฟริ้งเหมือนเดิมแล้วหรือเปล่าโดยขาเมาส์ทั้งหลายได้พูดเป็นเสียงเดียวกันในเรื่องนี้หลังเคลลี่ได้ออกมาโพสต์ภาพปาร์ตี้ฉลองวันคล้ายวันเกิดอายุครบ51ปีซึ่งก็มีเพื่อนพี่น้องร่วมงานอย่างอบอุ่นแต่ที่ทำเอาหลายคนโฟกัสก็เห็นจะเป็นภาพที่เจ้าตัวได้ลงคู่กับสาวสวยรายหนึ่งแถมยังดูสนิทสนมอยู่ใกล้ชิดเคียงข้างกันในทุกรอบแม้เป็นภาพรวมก็ตามจนอดสงสัยไม่ได้ว่าหรือสาวคนนี้จะเป็นหวานใจคนใหม่กันเอ่ยเท่านั้นยังไม่พอเพราะเคลลี่ยังได้โพสต์แคปชั่นชมเค้กที่ฝ่ายหญิงเป็นคนทำมาให้ว่าอร่อยมากซึ่งเมื่อดูแล้วก็พบว่านอกจากเค้กแล้วสาวสวยคนนี้ยังเป็นคนคอยดูแลจัดสถานที่งานปาร์ตี้ให้และมีภาพไปกินข้าวกับเคลลี่มาก่อนหน้านี้ด้วยแถมยังมีคอมเมนต์ตอบโต้กันไปกันมายิ่งทำให้เห็นว่าน่าจะสนิทสนมกันมานานพอสมควร
งานนี้ยังมีคนไปเปิดวาก่อนจะสืบทราบมาว่าสาวสวยคนนี้ก็คือเป็นเพลงที่ตาโสพลรัตน์ซึ่งขณะนี้กำลังศึกษาอยู่ในสาขากัญชาเวชศาสตร์ม.สวนสุนันทาและมีงานพิธีกรรายการ Modern Life ช่อง RS MTVพิธีกรรายการโอลาล่าพรามโชว์ก่อนหน้านี้เคยมีงานพริตตี้ถ่ายแบบและเป็นหนึ่งในสมาชิกวงวัน9สแตนเปิดโฉมหน้าเมียหลวงหลังประกาศท้าแม่น้ำหนึ่งจากกรณีข่าวสาวทวงคืนสามีจากเจ้าแม่คนดังซึ่งงานนี้ถูกโยงว่าเป็นแม่น้ำหนึ่งโดยเจ้าตัวก็ได้ออกมาชี้แจงข่าวที่เกิดขึ้นยอมรับว่าคนที่ถูกกล่าวหาเป็นตนจริงแต่เป็นเรื่องเข้าใจผิดตนไม่ได้แย่งสามีใครซึ่งผู้หญิงที่มาทวงสามีเป็นคนที่หึงมากและฝ่ายชายเป็นลูกน้องของตนซึ่งตนสนิทกับลูกน้องทุกคนอยู่กันแบบครอบครัวและเตรียมฟ้องหมิ่นประมาทฝ่ายหญิงโดยแม่น้ำหนึ่งได้ออกมาชี้แจงว่าเรื่องที่เกิดขึ้นว่าไม่เป็นความจริงตนไม่ได้แย่งสามีใครไม่ได้แอบคุยกับลูกน้องระบุว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเป็นเรื่องของความหึงหวงจนเข้าใจผิดตนมีลูกน้อง80คนอยู่ด้วยกันเหมือนครอบครัวเรื่องที่หาว่าไปสร้างบ้านให้ผู้ชายก็ไม่เป็นความจริงพร้อมโชว์สัญญาเงินกู้ 300,000 บาทที่กู้กับทางบริษัทโดยมีการผ่อนจ่ายยืนยันไม่เคยสร้างบ้านให้แน่นอนแม่น้ำหนึ่งเผยอีกว่าสาวที่มาตามสามีนั้นปกติขี้หึงมากไม่ใช่แค่เฉพาะกับตนแต่ยังหึงลามไปยังสาวประเภท2และยังมีการมโนว่าแม่น้ำหนึ่งเลิกสามีเพื่อมาคบหากับสามีของสาวรายนี้ปกติหยอกเล่นกับลูกน้องประจำแต่ไม่คิดว่าหวยจะมาออกที่ตนและได้คุยกับทางทนายนิด้าเตรียมฟ้องในข้อหาหมิ่นประมาทแล้วทว่าในโลกออนไลน์ได้มีการขุดภาพสตอรี่ของแม่น้ำหนึ่งกับฝ่ายชายนำมาเปรียบเทียบกันว่าเหมือนจะเป็นสถานที่เดียวกันโลกโซเชียลโพสต์ภาพของแม่น้ำหนึ่งที่มีการไปนั่งกินข้าวรวมถึงภาพโทรศัพท์มือถือที่คล้ายกันกับฝ่ายชายอีกทั้งยังเป็นบรรยากาศในบ้านหรือสถานที่ต่างๆก็คล้ายคลึงกันภาพดังกล่าววันที่13พฤศจิกายน64ทีมข่าวติดต่อพูดคุยกับนายฟิล์มทางโทรศัพท์ยืนยันว่าตนเป็นแค่หัวหน้ากับลูกน้องที่ทำงานด้วยกันมา 3-4 เดือนและตนก็เป็นแค่พนักงานแพ็คของธรรมดาไม่ได้เป็นเลขาคนใหม่ของแม่น้ำหนึ่งด้วยส่วนความสัมพันธ์กับนางสาวเอิญมีการบอกเลิกกันไปสักระยะหนึ่งแล้วพักหลังก็ไม่ค่อยได้เข้าไปเพราะเคลียร์กับเขาไปแล้วว่าตัวเองกับแม่น้ำหนึ่งไม่ได้มีความสัมพันธ์ชู้สาวกันและไม่มีความลับปกปิดไว้ด้วยแต่เขาจะเชื่อหรือไม่เชื่อก็เป็นสิทธิ์ของเขาแต่เรื่องลูกสองคนต่อให้เลิกกันตนก็จะส่งเงินให้แต่จะเป็นจำนวนเท่าไหร่นั้นก็ขอคุยกับนางสาวเอิญก่อนเช่นเดียวกับกำหนดการหย่า ก็ยังไม่ได้คุยกันและถ้าหากเป็นไปได้ตนก็อยากแบ่งลูกมาขอเลี้ยงสักคนก็ยังดีในขณะเดียวกันหลังเกิดกระแสข่าวตนก็มีโอกาสคุยแม่น้ำหนึ่งแล้วเช่นกันซึ่งเขาก็เครียดที่เป็นข่าวกับตนจริงๆแล้วเขามีคนคุยอยู่แล้วกลัวว่าคนที่คุยจะเข้าใจผิดก็เลยไม่พอใจตนเหมือนกันเพราะฉะนั้นตนก็ไม่มีโอกาสพัฒนาความสัมพันธ์แน่นอนและตัวเองก็เชื่อว่าถ้าตนไม่มีหนี้กับเขาอยู่ 300,000 บาทที่กู้มาซื้อบ้านตนก็คงโดนไล่ออกไปแล้วยังดีที่นี่ช่วยไว้ส่วนตัวยอมรับว่าที่ออกมาโพสต์เพราะเครียดมากแต่ก็ทำอะไรไม่ได้ขอปล่อยผ่านใครอยากจะทำอะไรก็ทำตนจะขอรับผิดไว้คนเดียวพร้อมกับชี้แจงเรื่องคลิปที่แม่น้ำหนึ่งเหยียบหลังให้ว่าทุกอย่างมันเหมือนกับที่เขาได้ไลฟ์ชี้แจงไปแล้วคือไม่ได้มีอะไรเลยแค่เหยียบหลังแก้มือเฉยๆและยืนยันว่าตอนนี้ตัวเองโสดแต่ไม่สนิทมีคนคุยอยู่บ้างแต่ไม่ใช่แม่น้ำหนึ่งและคนที่คุยอยู่ก็เริ่มคุยกันหลังจากที่เลิกกับนางสาวเอิญไปแล้วด้วยไม่ได้คุยซ้อนกันสุดท้ายอยากบอกสังคมว่าเอาเวลาไปทำอย่างอื่นดีกว่าผมไม่ใช่ดาราล่าสุดภรรยาได้เผยแชทบอกประมาณว่าไม่อยากหย่า
แต่กลับมาได้ไหมพอไม่หย่าแล้วขอให้กลับมาถ้าไม่รักไม่ตามดูทุกวันนี้ให้โอกาสได้ไหมครั้งสุดท้ายจะไปขอโทษทุกคนในบ้านถ้ามีอีกครั้งจะไม่ขอโอกาสแล้วเรื่องนี้ผิดเองคนเดียวเอิญยอมรับว่าไม่ดีและทำแบบนี้มาหลายครั้งแล้วเข้าใจถ้าให้โอกาสอีกครั้งจะไม่ทำให้เสียใจจะให้ทำอะไรยอมทุกอย่างทั้งที่ตอนแรกหลังตนจับได้บางอย่างเขาเป็นคนพิมพ์แชทไลน์มาขอหย่าเองแท้ๆเมื่อวันที่30ตุลาคมที่ผ่านมาและหลังจากนั้นก็ขอหย่ามาเรื่อยๆโดยบอกเหตุผลว่าอยากไปมีใหม่จากนั้นยังได้มีการเผยแชทที่ฝ่ายเมียหลวงนั้นไปขอเรียกเงินกับฝั่งสามีถ้าอยากก็จ่ายมา2ล้านนั่นเองและเมื่อมีการหย่ากันชัดเจนตนก็จะไม่ยอมให้ลูกไปกับทางฝ่ายชายยังไงตนก็ไม่เอาผู้ชายคนนี้อีกแล้วส่วนเงิน2ล้านที่ตนเคยบอกว่าถ้าเขาอยากหย่าก็ให้เอาเงินจำนวนนี้มาแลกนั้นยอมรับเลยว่าตอนนี้มันเกินเยียวยาแล้วดังนั้นหากวันนี้ต่อให้ไม่มีเงิน2ล้านตนก็จะหย่าและที่ผ่านมาก็ไม่เคยคิดจะแฉใครเพียงแค่ขอความเป็นธรรมเท่านั้นแชทดังกล่าวซึ่งหลังจากที่ทีมข่าวได้นำเสนอข่าวไปเมื่อวานนี้บนเฟซบุ๊กส่วนตัวของแม่น้ำหนึ่งก็มีความเคลื่อนไหวเกี่ยวกับมุมกระจกของห้องหนึ่งที่เมียหลวงบอกว่าสามีกับแม่น้ำหนึ่งถ่ายเหมือนกันคล้ายกับการผลัดการถ่ายให้หรือไม่ล่าสุดแม่น้ำหนึ่งก็โพสต์คลิปแชทที่ลูกน้องตัวเองหลายคนส่งรูปตอนที่ถ่ายกับกระจกมุมนี้มาให้ดูเป็นการยืนยันว่ามุมกระจกนี้คนที่ถ่ายไม่ได้มีแค่แม่น้ำหนึ่งกับผู้ชายเท่านั้นล่าสุดทางฝ่ายเมียหลวงก็ได้ออกมาเปิดใจในรายการถกไม่เถียงซึ่งวันนี้ทางทีมงานของเราจะพาไปเปิดชมหน้าภรรยาหลวงกันค่ะซึ่งในขณะที่ออกรายการภรรยาหลวงก็มีน้ำตาไหลออกมาในบางช่วงด้วยภาพจากรายการถกไม่เถียงคลิปขอบคุณถกไม่เถียง